ครับชื่อเป้พิรยุทธ์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็น CEO ของบริษัท OSPS นะครับผลิตแบรนด์ด็อกเตอร์มานะครับซึ่งออกมาให้กับผู้บริโภคนะครับที่รักสุขภาพในตราสินค้านี้นะครับก็ร่วม2ปีแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวนะครับก็มีประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวง Anti Aging Medicine มาไม่ต่ำกว่า12ปีนะครับแล้วก็ผมเองเป็นกรรมการจัดตั้งหลักสูตรนะครับเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนะครับเป็นหลักสูตรที่ให้แพทย์นะครับนักศึกษาปอโทนะครับได้เรียนอยู่ที่มอธุรกิจบัณฑิตนะครับก็ส่วนตัวแล้วนะครับว่ามีประสบการณ์นะครับอยู่ในแวดวงนี้มาแล้วก็ผมได้เปิดศูนย์เวลเนสนะครับสมาร์ทคลินิกเวลเนสเซ็นเตอร์แอนด์เอสเตติกเซ็นเตอร์นะครับสิ่งที่เป็นสิ่งนึงที่ยืนยันนะครับทำให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหมดนะครับเข้ามาร้อยเรียงนะครับแล้วเราก็เป็นผู้นึงที่ค่อนข้างจะอยู่ในแวดวงอย่างนี้มานานยาวนานนะครับแล้วก็รู้ว่าดีมานด์ของปัญหาต่างๆที่เราจะแก้ไขนะครับในจุดบกพร่องในเรื่องของร่างกายนะครับที่เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะต้องส่งผลทำให้เรามี energy ในการทำงานของแต่ละวันนะครับแล้วก็พยายามที่คัดสรรวัตถุดิบนะครับสารเสริมอาหารแต่ละตัว ingredient แต่ละตัวเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเพื่อจะมาตอบโจทย์นะครับแล้วหลังจากนั้นมานะครับเราก็เลือกดูโรงงานนะครับเพื่อดูนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีในการผลิตลายผลิตนะครับทุกอย่างต้องปลอดภัยถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องไม่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักนะครับเพราะปัญหาโลหะหนักเองเป็นปัญหาใหญ่มากและทำให้ใครหลายคนเนี่ยจะทำให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมลงนะครับเราก็ได้กลุ่มโรงงานที่เป็นพันธมิตรที่ดีครับแล้วเราก็ยังมีพาร์ทเนอร์นะครับในการที่ทำธุรกิจนะครับในการจัดจำหน่ายช่วยทำให้การขับเคลื่อนนะครับสู่ผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ถูกต้องปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรายืนหยัดเอาไว้นะครับเราก็ทำทุกอย่างนะครับเพื่อความตรงไปตรงมานะครับเรามีแพชชั่นในการที่เราจะเดินก้าวเดินต่อแล้วก็วางแผนที่จะจำหน่ายนะครับสารเสริมอาหารตัวนี้นะครับกระจายออกไปสู่เมืองนอกแล้วก็กลุ่มรอบๆเพื่อนบ้านของเรานะครับผมกระแสตอบรับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างถือว่าสักเซสมากครับแล้วก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยนะครับเกิดแบรนด์ loyalty เกิดในตราสินค้าแล้วก็รักสินค้านะครับแล้วก็เลือกที่จะบริโภคอย่างต่อเนื่องนี่คือจุดยืนของเราเพราะสารเสริมอาหารทั่วไปบางครั้งนะครับก็คือเป็นแบบลักษณะของฉาบฉวยนะครับเป็นตามกระแสตามรีวิวตามดาราตามสื่อต่างๆแต่ของเราเนี่ยเลือกที่จะสร้างในตัวของตัวเราเองนะครับแล้วก็เลือกตัวเราที่เราจะต้องเป็นแบรนด์ ambassador ในตัวเรานะครับแล้วเราอย่างนึงเรามีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าเราอยู่ในแวดวง anti aging ถ้าทราบมาดีก็คือแวดวงนี้กำลัง9เดือนและ9เจริญเติบโตค่อนข้างมากนะครับคือตลาดกลุ่มตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตลาด anti aging หรือตลาดที่ดูแล้วก็ส่งเสริมที่จะดีมานด์ต้องการในส่วนของทางด้านของการดูแลสุขภาพเนี่ยผมบอกว่าเจริญงอกงามค่อนข้างเยอะและเติบโตเยอะแน่นอนสังเกตจากศูนย์เวลเนสนะครับศูนย์สุขภาพหรือโรงพยาบาลเนี่ยหลายที่นะครับก็เข้ามาทำในกลุ่มนะครับของคนที่ต้องการดูแลสุขภาพแล้วก็อยากให้ร่างกายของเราดูดีนะครับชะลอวัยชะลอจากภายในสู่ภายนอกครับจริงๆต้องบอกงี้ครับว่ารางวัลทั้ง2รางวัลเนี่ยก็เป็นรางวัลนึงที่เราก็ไม่ได้คาดฝันนะครับแต่ว่าในเมื่อนะครับเราได้กระแสตอบรับและได้ผลตอบรับที่ดีนะครับกับเกี่ยวกับรางวัลของ CEO นะครับแล้วก็ยังมีรางวัลของ Product นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราค่อนข้างจะดีใจนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นแรงในการผลักดันทำให้เราเนี่ยก้าวเดินต่อไปแล้วก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันมีความสุขครับแล้วเราก็รู้สึกว่าจะมอบสิ่งนี้ต่อไปให้กับทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงงานก็ดีทั้งตัวเราก็ดีแล้วก็ให้ทั้งบริโภคที่รักในตาสินค้าก็ดีครับให้เขามีความสุขร่วมไปกับเราครับคือแบรนด์ของเรานะครับดร.มาศนะครับภายใต้แบรนด์ดร.มาศนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นึงที่ยืนหนึ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับแล้วยืนหนึ่งในเรื่องของวิตามินต้านแก่นะครับขอให้ทุกคนนะครับที่กำลังติดตามเราอยู่นะครับหรือว่าเห็นจากสื่อในวันนี้นะครับให้ follow นะครับเข้าไปดูตามเพจต่างๆเลยนะครับ search คำว่าดร.มาศนะครับ anti aging นะครับคุณจะเจอในเรื่องราวของเราทั้งหมดเลยนะครับสามารถติดต่อตามตัวแทนทุกท่านได้นะครับเพราะว่าตัวแทนของเราตอนนี้นะครับมีอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้เรากำลังเตรียมความพร้อมในการส่งออกนะครับในด้านของประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับก็แน่นอนครับจะได้ทานผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับและยืนหนึ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพและ วิตามินต้านแก่อย่างแน่นอนครับเรียกว่าไม่แก่แน่นอนเนาะคือจริงๆนะก็คือส่วนตัวผมอ่ะพี่ก็อายุประมาณ45นะครับขึ้นเลข45แล้วก็เป็นเรื่องราวนึงที่เราตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วก็ตราบใดถ้าสุขภาพเราดีนะครับเซลล์เราเสื่อมช้านะครับยังไงเราก็จะทำให้เราชะลอวัยได้ดีสุดครับ